ทีมชาติจบไปไทยลีกต่อใครจะเป็นรายแรกจับตา3ทีมดังไทยลีกจ่อเปลี่ยนโค้ชหลังผลงานไม่ดีรับชมได้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศจบรายการ Kings ครับจบทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็แน่นอนว่ากลับมาโฟกัสในลีกกันต่อนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกโดยคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกระแสข่าวที่ก่อนฮือฮาก่อนเข้าโปรแกรมทีมชาตินะครับว่ามี3ทีมดังไทยลีกที่ชักเริ่มจะไม่ไหวครับกับผลงานของทีมที่ไม่ได้ตามเป้านะครับจนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเฮดโค้ชแน่นอนครับเพื่อรีเฟรชบรรยากาศในห้องแต่งตัวสร้างความกระหายให้นักเตะซะหน่อยโดยโค้ชทั้ง3คนนี้มีสิทธิ์กระเด็นเนี่ยถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นจะมีใครบ้างไปเริ่มต้นกันเลยครับคนแรกครับแม่กับกลายเป็นชื่อนี้ครับมาริโอยูลอฟสกี้กับเมืองทองยูไนเต็ดครับสถานการณ์ของทัพกิเลนพยองตอนนี้เนี่ยออกสตาร์ท6นัดแรกนะครับชนะ1เสมอ3แพ้2เก็บไป6คะแนนซึ่งเอาจริงๆการชนะนัดเดียวจาก6นัดนี่แหละครับคือปัญหาตรงนี้รั้งอันดับ10ของตารางซึ่งว่ากันตามตรงเนี่ยด้วยการที่ซีซั่นนี้เป็นการเข้าสู่ซีซั่นที่3ของมาริโอด้วยนะครับความคาดหวังก็สูงขึ้นครับยิ่งเมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้วที่มาริโอพาทีมจบท็อป4ได้ด้วยเป้าหมายของเมืองทองอย่างน้อยต้องรักษาฟอร์มเดิมเอาไว้นั่นเองนะครับแต่พอมาเปิดมา6นัดเนี่ยด้วยรูปเกมที่เฉื่อยลงการจัดตัวการเปลี่ยนตัวที่ขัดใจแฟนบอลนะครับคนไหนเล่นดีก็เปลี่ยนออกบ้างคนไหนเล่นไม่ออกอยู่จนจบเกมตัวที่อยู่ไม่อยากใช้ตัวที่ใช้ไม่อยากอยู่สับสนไปหมดครับแฟนบอลก็เริ่มที่จะหมดศรัทธานิดนิดหน่อยหน่อยเริ่มมาให้เห็นจนมาเป็นข่าวที่ว่าเมืองทองเตรียมให้โอกาสมาริโออีก3นัดครับถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นก็เตรียมที่จะเด้งไปโดย3เกมต่อไปของเมืองทองนะครับหลังจากจบทีมชาติแล้วเนี่ยก็จะมีวันที่1ตุลานะครับไปเยือน BG ปทุมวันที่9ตุลาเปิดบ้านรับการมาเยือนของท่าเรือแล้วก็วันที่16ตุลาไปเยือนเทโรซึ่งตามโปรแกรมบอกได้เลยว่าหนักมากนะครับถ้ามาริโอทําเซอร์ไพรส์เก็บ9แต้มเต็มหรืออย่างน้อยชนะ2เสมอ1ก็สมควรต่อการที่จะได้ลุยต่อนั่นเองนะครับคนที่2ครับคนนี้คือสกอตต์คูเปอร์ครับคนดีคนเดิมจากการท่าเรือ5นัดครึ่งของสกอตต์คูเปอร์ที่ต้องบอกว่า5นัดครึ่งคือมีครึ่งนัดที่เล่นไม่จบฝนตกและเลื่อนไปนะครับฝากผลงานไว้ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับมี8คะแนนรั้งอันดับ6ตารางซึ่งนัดตกค้างกับเทโรก็ไปตามหลังอยู่ 1-0 ด้วยนะครับให้ลุ้นขยับไปมี11คะแนนได้ว่ากันด้วยเรื่องของผลงานเนี่ยถ้าหากมองแค่ตารางคะแนนนะครับก็ไม่ได้ดูแย่มากนะครับการเริ่มต้นด้วย8แต้มเพราะว่ามีเกมที่นักเตะโดนใบแดงไปถึง3เกมแต่ถ้าเจาะไปในรูปเกมกับการวางหมากในแต่ละนัดเนี่ยจะรับรู้ได้ถึงความอีหยังวะนิดนึงนะครับของสกอตเพราะว่าสควอดของซีซั่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นชุดที่เรียกได้ว่าดีและครบเครื่องที่สุดในรอบหลายปีนะครับมีนักเตะธรรมชาติในแต่ละตำแหน่งให้เลือกอย่างน้อย2คนแต่สกอตต์คูเปอร์กับอินดี้ครับเดี๋ยวก็ปีกมาเล่นกลางรุกนะครับเดี๋ยวก็เอาไปเล่นกลางรับเกมรุกเกมรับไปได้ก็ไม่สุดแถมจากเสียงพลายกระซิบเสียงลือเสียงเล่าอ้างเขาบอกว่าข้างในก็เริ่มที่จะไม่พอใจกับการตัดสินใจของเฮดโค้ชเหมือนกันครับส่วนเส้นตายก็ต้องดูกันนัดต่อนัดนะครับเดดไลน์แรกเนี่ยก็คงเป็นเกมตกค้างกับเทโรในวันที่28นี้นะครับถ้ายังไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้เนี่ยทั้งที่เทโรโดนใบแดงด้วยนะครับเหลือ10คนก็เตรียมที่จะเวลคัมโค้ชคนใหม่ได้อยู่เหมือนกันนะส่วนโค้ชคนสุดท้ายในคลิปนี้ตกเป็นของมาโกโตะเทกุระโมริครับของ BG ปทุมที่กระแสข่าวเนี่ยมาจากผลงานการออกสตาร์ทที่ไม่ได้ตามเป้านะครับจนแฟนบอลเริ่มกังวลในอนาคตของโค้ชคนนี้เหมือนกันแล้วส่วนตัวเนี่ยก็แน่นอนครับเจ้าตัวของโค้ชเองเนี่ยก็คงรู้สึกว่ากลัวที่จะบอร์ดบริหารเนี่ยไม่มั่นใจไม่เชื่อใจนั่นเองซึ่งในเรื่องของการปลดเทกูเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคงยังเร็วไปสำหรับเมื่อเทียบทั้งหมด3คนนี้เรื่องหนึ่งที่ต้องเห็นใจโค้ชเทกูคือนักเตะแกนหลักของ BG ชุดนี้หลายคนเนี่ยกรรมศึกหนักนะครับมาตั้งแต่2ปีก่อนทั้งในลีกในบอลถ้วยทีมชาติรวมไปถึงใน AFC Champions League ด้วยจนอาการล้าเริ่มสะสมแล้วก็เป็นปัญหาหลักของการออกสตาร์ทในซีซั่นนี้นะครับถึงแม้ว่าขุมกำลังเนี่ยจะมีเยอะก็จริงนะครับแต่พอมีการเสริมทีมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นว่าปัญหาการบริหารจัดการนักเตะที่มีอยู่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับและอย่างที่เห็นกันในช่วง5นาทีที่ผ่านมานะครับโค้ชเทกุก็
ต้องโรเตชันเกือบทุกตำแหน่งเลยนะครับเพื่อทดลองไลน์อัพไปเรื่อยๆว่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดได้ในชุดไหนนะครับถึงเหตุผลประกอบที่พูดไปจะดูเหมือนสถานการณ์ของเทกุยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ในโลกฟุตบอลเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบอลไทยนะยิ่งเป้าหมายคือการเป็นแชมป์เท่านั้นเนี่ยกดดันกว่าโค้ชคนอื่นแน่นอนนะครับเอาเป็นว่ามีใครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนนะครับเป็นแฟนบอลของ3ทีมนี้ลองคอมเมนต์มาดูกันหน่อยว่าในมุมมองคุณเนี่ยยังเชื่อมั่นในโค้ชของตัวเองมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวถ้าคุณเป็นแฟนทีมอื่นลองดูซิว่าในมุมคุณใครคือคนแรกที่จะไปนะครับสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วกันนะครับ